ครับก็เป็นภาคภาษาไทยนะครับเมื่อกี้นี้เพิ่งเสร็จสารจุดไปนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เจอหน้ากันเนี่ยอย่าลืมช่วยดูที่เขาว่าท่านอยู่จังหวัดไหนแล้วก็สัญญาณเสียงชัดไหมแล้วก็อากาศบริเวณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาแชร์ข้อมูลกันภาพชัดเสียงชัดไหมอยู่จังหวัดไหนอากาศเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับรักกันจริงต้องแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันผมเช็คของผมชัดเจนนะครับแล้วก็ใน YouTube จะมีคนบ่นหลายคนว่าสัญญาณไม่ชัดก็ไม่ทราบเพราะอะไรเหมือนกันนะครับณตอนนี้ก็โอเคครับมีคันแปลกไม่บอกคนดูไม่ดูนะครับคือเป็นที่ต้องมาพูดด่วนนิดนึงนะครับนอกเวลาปกติเพราะว่าขอบคุณนะครับอิโตนะครับอิโตอยู่ที่บีดานอินโดนีเซียบนเกาะสุมาตราก็บอกว่าตอนนี้มีสัญญาณทุ่นเตือนผิดปกติที่ทางด้านตะวันออกของออสเตรเลียนะครับก็ชัดเจนว่าผมไปตรวจดูปั๊บเนี่ยปรากฏว่าครับน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลมีการลดระดับลงนะครับมีการระดับลงเดี๋ยวโทษทีผิดหน้าจอทำไมอีกครั้งนะครับพอเราไปตรวจดูปั๊บกดดูนะฮะปรากฏว่านะครับน้ำทะเลมีการเคลื่อนตัวจากกราฟซ้ายไปขวาแต่ถามจริงว่าเดเรชันตรงนี้นะรับไม่ทราบแน่นอนนะครับแล้วตรงนี้มีการระดับผิดปกติตรงนี้ข้อมูลหายไปมาดูรายละเอียดนะครับที่ทูตออสเตรเลียก็พบว่านะครับก็พบว่าคลื่นถึงแม้ว่าการเปลี่ยนไปตรงนี้มันจะไม่สูงมากแต่ท่านจะดูว่าระดับน้ำทะเลนะครับ1เซน5เซนของทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันมีปริมาณน้ำมหาศาลที่สำคัญครับกราฟมันบอกว่าระดับน้ำทะเลนอกจากลดต่ำนะครับมีการเคลื่อนที่งั้นน้ำมีการถ่ายเทระดับน้ำลดลงมีการถ่ายเทอย่างที่ที่หนึ่งซึ่งไม่ทราบตรงไหนนะครับลึกๆยังไม่มีที่ผ่านมานะครับพื้นที่บริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายครั้งถูกไหมครับเรื่องของน้ำทะเลเริ่มมาตั้งแต่เนี่ยอันดามันบ้านเรานะครับน่าจะปีพ.ศ.2548ที่มีตั้งทุ่นเตือนสึนามิทะเลขนาดต่างเที่ยวบุยสึนามิเนี่ย2436เนี่ยปรากฏว่าถ้านับจากปี2548เนี่ยนะครับถึง2565น้ำทะเลหายไป16เมตรแต่ถ้านับแค่ต้นปีนี้นะครับน้ำทะเลหายไป6เมตรก่อนที่ทุ่นจะหยุดส่งสัญญาณอันดามันก่อนครับ6เมตรหายไปก่อนที่ทุ่นจะหยุดส่งสัญญาณและต่อมาครับปรากฏว่าครับเราพบว่าครับทุ่นที่ชวาแดงๆตรงนี้ครับส่งสัญญาณเตือนว่าน้ำทะเลหายไป6กิโลคือต่ำสุดก้นทะเลเลยบางครั้งต่ำมา 3,000 เมตรถึง3กิโลวิ่งน้ำทะเลลดลง3กิโล2กิโลเหรอสุดท้ายก่อนที่ทุ่นจะหยุดส่งสัญญาณนะครับเขาโชว์ว่าน้ำทะเลลดระดับมา100เมตรหลายครั้งแล้วก็หยุด100เมตรก็หายไปเลยน้ำทะเลลดระดับ100เมตรไม่ปกติแน่นอนแล้วทำไมต้องสัญญาณทุ่นด้วยจากเหนือมาใต้นะครับต่อมาทุ่นที่3นะอันดามันทุ่นที่1ลด66เมตรตรงใต้ชวาทุ่นที่2ลดไป100เมตรทุ่นที่3อันนี้ครับตะวันออกไม่ตะวันตกออสเตรเลียลดไปประมาณ35เซนติเมตรน้ำทะเลลดลง35เซนติเมตร6เมตร100เมตร35เซนติเมตรและวันนี้นะคือเมื่อวานเนี้ยตรงนี้อีกงั้นอันนี้ครับคือแผ่นเปลือกโลกที่ฝรั่งตั้งว่าออสเตรเลียเพลทไม่ยอมตั้งอินเดียนเพลทนะครับตั้งออสเตรเลียเพลทก็เป็นฝรั่งใช่ไหมฮะนั่นตั้งมางั้นแสดงว่าทั้งแผ่นเปลือกโลกนี้มีปัญหาแน่นอนมีมุกเป็นแน่นอนทีนี้ก็ไปสอดคล้องมาที่นักธรณีวิทยานะครับธรณีวิทยาเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะผมคิดว่ามันจะก็เป็นชาวออสเตรเลียนะเนี่ยเขามาทำการวิจัยพื้นที่บริเวณเมืองประดันตรงนี้แผ่นดินไหวครั้งต่อไปครับจะเกิดประมาณ 9.5 ริกเตอร์ที่บริเวณแถวๆนี้
นะครับของเก่าที่อาเจตตรงนี้ที่เกิดซึนามิปีวันที่26ธันวาคม2547นะครับถ้าผมว่าตอนนี้ซึ่งตามการคาดก็คือปีนี้นะ2022เนี่ยจะเกิดตรงนี้ประมาณ 9.5 ลิตรแต่ผมบอกว่าดูแล้วมันน่าจะเกินประมาณ 10.5 ลิตรมากกว่างั้นมาดูปัญหามันสอดคล้องไหมครับมันบอกชัดเจนว่าแผ่นอินเดียตรงนี้มีปัญหาเพราะตรงนี้ลดไป6เมตรนะครับตรงนี้หายไป100เมตรนี่หายไป35เซนตรงนี้100เมตรนี่35เซนแล้ววันนี้มาตรงนี้อีกแล้วมันเกิดต่อเนื่องกันจากเหนือมาใต้ไปสู่ตะวันออกงั้นสัญญาณมันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ธรรมดาแล้วอย่างวันนี้เรื่องของตัวของลมสุริยะเนี่ยนะฮะข้างหลังก็มาอีกแล้วดูดีครับมี2กลุ่มแสดงว่าพลังงานมา2ทิศทางนะไอ้นี่เป็นภาพมิติเดียวคุณเห็นแค่นี้นะนี่ก็มี3เลเยอร์ชัดเจนนะการหมุนตัวตรงนี้นะพร้อมด้านหลังสีไม่กับความเป็นจริงเพราะว่ามีปัญหาซอฟต์แวร์คอยวุฒมาแก้ไขให้นะครับลมสุริยะไม่แรง600กว่าและที่มั่นใจว่าไอ้ยังแรงแบบนี้นะครับไม่จับตัวเทียมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวนี้ครับเส้น IMF นะฮะสามเหลี่ยมที่ไม่ตรงที่เราเนี่ยยังตรงอยู่มันมาตรงๆอยู่ใช่ไหมฮะมาตรงๆอยู่พอเจอโลกปั๊บมันตรงอยู่พอไปข้างหลังปั๊บมันแกนบิดเบี้ยวอันนี้มี2กลุ่มกลุ่ม1กลุ่ม2พลังงานมา2ทางครับคนละลูกกันไม่ช่วงเดียวกันนะครับตรงนี้ก็มีนั่นที่บอกว่ามันไม่ปกติแล้วก็สนามแม่เหล็กโลกก็มีการบิดเบี้ยวนะรูปทรงแตกต่างกันที่ผู้พิจารณาคิดนี่รูปทรงแบบนี้แบบนี้นั้นไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยรูปทรงแตกต่างกันอย่างที่บอกครับดูตรงนี้ก็ชัดเจนว่าเป็น6นะครับ6งั้นมีการแตกตัวการแบ่งขั้วค่อนข้างจะตะเถียที่6แล้วนะฮะค่อนข้างจะแตกที่6นั้นจาก6จะเป็น8สถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับไม่สู้ดีเพรสเชอร์ยังมีรอบๆโลกเรามันอาการแพ้รังสีอาการเจ็บปวดอะไรแต่ครับย่อมมีแน่นอนนะครับย่อมมีแน่นอนแล้วก็ขออนุญาตนะครับอันนี้ไม่เห็นคำถามแต่ทั้งสิ้นนะครับก็ไม่รู้กันว่ามันคืออะไรนะครับมันก็แปลกโอเคครับอ้อมีนะมีคุณวัฒนาบอกหนองคายนะครับชัดเจนฝนตกคุ้มทั้งวันนะครับคุณสุริยาไม่บอกที่มาที่ไปนะครับคุณบังออนไม่ได้บอกนะครับคุณชูชาติยะลานะครับฟ้ามืดยังไม่ตกนะครับแต่ดินไหวดูเซียงจริงๆเจ็บกว่านะครับคุณรัฐเดชก็อยู่ครับคือถามว่าอะไรที่มันไม่เป็นข่าวทั่วไปนะครับก็เป็นนั่นแต่ว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างในกลุ่มเราคือกลุ่มระหว่างต่างชาตินะครับอย่างอิโตอย่างอิโตที่มีดานเกาะสุมาตราอย่างที่แอนช์เรียกไม่ถูกนะครับอยู่ที่เกาะปีนังก็คุยกันหรือเพื่อที่อเมริกาที่อังกฤษที่เยอรมันก็ยังคุยกันอยู่นะครับงั้นข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันยังไม่แก้เจ็บกว่านะครับยังไม่ขนาดไหนงั้นอย่างอยู่ไกลด้วยนั้นส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเราที่ตื่นเต้นตกใจเนี่ยให้มันอยู่ใกล้ๆบ้านเราแต่ตอนนี้คือเพราะว่าผมออกเตือนฝรั่งไปนะครับดูพยาธิที่แรกยังถือว่าอ่อนลงแล้วก็ช่วงนี้มีการระเบิดแบบ long duration คือปล่อยรังสีออกมาเยอะนะครับรังสีที่ปล่อยมาเยอะที่ของเก่าใช่ไหมปล่อยมาเยอะลูกถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่พอสมควรประมาณเบาๆครับแต่ว่าการปล่อยอย่างยาวนานเนี่ยมันก็มีผลนะครับที่มีรังสีมายาวนานการปลดปล่อยพลังงานที่ยาวนานมาเนี่ยมีผลต่อการเผาผลาญโลกนะครับมีผลต่อโครโมโซมต่อ DNA เรางั้นทั้งหมดเนี่ยครับมันปล่อยไปเรื่อยๆแล้วปล่อยไปยาวนานแล้วดูการกระทบหลักๆตรงนี้นะครับว่ามันเกิดมีกระทบมาที่โลกเราคือแฟลต1ครั้งนะครับรังสี X ก็มานะครับแกรมมาเข้ามาอุลตรา UV ก็มามีผลต่อสิ่งชีวิตแน่นอนนะครับเรามาดูกราฟเนี่ยที่ว่า long duration เนี่ยตรงนี้ดูเหมือนไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเรามาขยายเราดูที่เอา6ชั่วโมงเห็นไหมครับว่ารังสีขึ้นไปปั๊บเนี่ยโอ้โหมันเขาทำงานมาดูที่1วัน
นะหรือว่าหนังสีขึ้นปั๊บใช้เวลานานไม่ค่อยแหลมนี่ก็นานเหมือนกันนะครับทุกทีระเบิดทรงแหลมใช่ไหมแหลมนี่แป๊บเดียวนะยิ่งแหลมมากยิ่งแป๊บเดียวขึ้นปั๊บตัวลงช้าเนี่ยครับพลังงานมาเรื่อยๆไหลไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยเหมือนน้ำไหลมาเรื่อยและที่สำคัญครับพลังงานตกหายอีกแล้วระเบิดมั่งหดมั่งระเบิดมั่งหดมั่งมันผันผวนได้หมดทั้งระบบสุริยะนะครับทั้งดวงอาทิตย์ทั้งดวงดาวทั้งโลกงั้นตรงนี้ก็ได้แต่บอกเตือนนะครับบอกเตือนว่าความพร้อมมีแค่ไหนนะครับถึงเวลาแล้วร้องและขัดเชิญไม่ได้แล้วเมื่อถึงเวลาจริงๆจังครับระบบสื่อสารจะขาดหมดนะครับอินเทอร์เน็ตขาดหมดผมอาจรู้เรื่องแต่เตือนท่านไม่ได้ครับนี่คอยคุณสมนึกนะครับจากสระบุรีมาตั้งเสาขนาดใหญ่ให้คือมันต้องตั้งเสานะครับแต่ถึงว่าก็เงินเป็นแสนนะครับก็ต้องดูว่าให้แกมาตั้งให้ว่าคิดค่าเท่าไหร่ก็ขอราคาทุนเป็นหลักจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินร่ำรวยไม่ได้มีใครมาให้เงินเราเงินอย่างนี้มาทำไมต้องตั้งเสาเพราะว่าแต่ได้ส่งวิทยุนะครับรายงานข่าวได้เรื่อยๆแล้วท่านที่สนใจหรือใครก็แล้วแต่ครับท่านก็หาซื้อวิทยุโอทิโตกี้นะครับแบบ2ความถี่จะเป็นเครื่องสีแดงง่ายสุดเพราะว่าพกพาได้เสียตังค่าลงทะเบียนกตทช555บาทค่าบริการ150บาทเป็นเครื่องแดงไม่มีปัญหาเรื่อง2 VR นะครับแต่รับคลื่นได้ทั้งทหารตำรวจนะครับ VR แล้วก็รับคลื่นของประชาชนได้ด้วยท่านเอาไว้รับข้อมูลรู้ความเป็นไปของอากาศก็ยังดีท่านเดินทางหนีจากยะลาจะมาเชียงรายนะครับจากแหลมงอบจะมาเชียงรายอย่างเงี้ยหรือจากเล่าขวัญยังเชียงรายท่านก็ฟังได้ตอนนี้เหตุการณ์ข้างหน้าเป็นยังไงมั่งแผ่นดินไหวฝนตกน้ำท่วมเส้นทางนี้มาได้มาไม่ได้เพราะใดสะพานลอยคนข้ามตกลงมาหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำขาวหรือน้ำป่ามีอยู่หรือว่าณตอนนี้หาที่หลบก่อนตรงไหนหลบไปในป่าต้องมาเยอะๆหรือหาถ้ำอยู่หาอาคารโครงสร้างแข็งๆอยู่เนี่ยแล้วฟังข่าวสารผมจะพยายามตั้งกระดานนี้ให้ได้นะครับถ้ามีคนใจบุญปั๊บให้ตังมาก้อนเดี๋ยวซื้อของให้ผมก็จบแล้วนะครับเอาเป็นเงินเป็นของก็ได้นะครับเป็นของติดตั้งให้ก็ดีเพื่อสาธารณประโยชน์ตนเองแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของการถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมคลื่นวิทยุท่านอาจจะไม่มีวงคิดทักทีตรงนี้ท่านซื้อวิทยุนะครับเล็กๆนะครับโซลาร์เซลล์ยังดีรับสัญญาณ FM AM ได้นะครับรัฐบาลหน่วยงานก็ต้องมีการออกกระจายเสียงถ้าทำได้นะวันเวท่านฟังก็ยังดีและวิทยุที่ว่าที่ซื้อมาเนี่ยต้องมีช็อตเวฟ SW คือคลื่นสั้นจะได้ฟังข่าวสารต่างประเทศได้จะเป็นจากจีนจากฝรั่งเศสจากเยอรมันจากรัสเซียจากออสเตรเลียจากแคนาดานะครับจากเซาท์แอฟริกาก็ดีอาร์เจนตินาท่านจะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของวิบัติภัยทั่วโลกสำคัญนะเน้นย้ำสำคัญเพราะพวกนี้เราไม่รู้มันระเบิดปล่อยประตูปั๊บนี่นะครับมันรบกวนความถี่ด้วยบางทีเนี่ยทีนี้ไอ้วิทยุเองต้องควบคุมความถี่เลยไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับถ้าไฟฟ้าดับหมดทั้งประเทศนะไฟฟ้าสำรองที่อยู่ได้ผมว่าก็ไม่น่าเกิน6ชั่วโมงนั้นมีเวลา6ชั่วโมงที่จะสื่อสารผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้แต่6ชั่วโมงนี้ครับถ้าคนทั้งประเทศนะครับประเทศไทยมีประมาณ70ล้านคนมีโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยก็คร่าวๆคือ30ล้านเครื่องถ้าโทรศัพท์30ล้านเครื่องใช้พร้อมๆกันระบบล่มระบบล่มทันทีถูกไหมครับขึ้นอยู่ท่านแล้วว่าท่านจะเอายังไงนะก็ขออนุญาตท่านช่างแค่นี้เพราะว่านี่ไม่ใช่บรรยายธรรมดาเป็นบรรยายเตือนผิดปกติขอบคุณอีโตนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้นะครับขอบคุณมากๆเรื่องของฝนพายุยังหนักอยู่นะครับมีเรื่อยๆตกที่ไหนท่วมที่นั่นนะนี่แปลว่าตกที่ไหนท่วมที่นั่นเพราะว่าคอสุดเลยมาเยอะจริงๆนะครับตกตรงไหนท่วมที่นั่นนะครับอย่าไปคอยว่าพายุจะเข้าไม่เข้ายังไงก็ตกท่วมเพราะคอสุดเลยจากอวกาศมันมาเยอะมากนะครับเป็นจุดๆดูข้อมูลปั๊บลูกโดดก็มีเมื่อคอสมิกเลยเอาแค่ตรงธรรมดาตรงนี้นะครับธรรมดาเนี่ยนะมันก็เยอะอยู่แล้วอะแล้วเจอเป็นก้อนใหญ่ๆทีนี้โอ้โหไม่ต้องพูดครับไม่จืดแล้วหลายท่านที่สังเกตที่ติดตามผมมาฝั่งแม่จะรู้ว่า
วลาฝนตกเป็นคนเทน้ำโอ้โหอยู่ๆมันฟ้าแจ้งๆเมฆดำก่อตัวคลึบเป็นกลมๆน้ำเทเป็นท่อแล้วก็หายถลายไปไกลๆมองชัดว่าน้ำเทเป็นท่อเลยนะครับฝนตกไม่ทั่วฟ้าแต่แรงอดีตอดีตหน้าฝนเนี่ยเมฆจะครึ้มเต็มหมดใช่ไหมครับเป็นท้องฟ้าเหนือใต้ออกตกเห็นหมดดำมืดเลยเนี่ยนะครับโอ้ตกหมดตกทั่วฟ้านี่ตกไปทั่วฟ้าสมัยก่อนตกไปทั่วฟ้ามันตกพร้อมตกเบาๆไม่หนักพร้อมๆแล้วน้ำแรงที่ก็ฝนไล่ช้างแต่อันนี้มันไม่ใช่ไล่ช้างไล่ไดโนเสาร์แล้วครับเพราะมันเยอะมากจริงๆดูนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็ว่ากันดึงนะครับเดี๋ยวดูคืนนี้ถ้ามีปัญหาแล้วก็ถ้ามีข้อมูลพิเศษจะไล่เพิ่มเติมไปตอนนี้ก็ถือว่าขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อยืนยันว่าตอนนี้แผ่นทวีปนะครับอินเดียออสเตรเลียมีปัญหาแน่นอนงั้นชายฝั่งอันดามันนะครับด้วยความเคารพสตูลเห็นไหมครับกระบี่ตรังนะครับภูเก็ตพังงาระนองผมว่าท่านต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม 100% นะหาซื้อได้วันนี้หาซื้อมาหาน้ำยาอย่างขี้หมูขี้หมา6วัน7วันนะครับแต่สำรองต้องหามานะอย่างน้อย7วันเตรียมไว้ก่อนแล้วมองที่สุพรรณให้ดีๆส่วนทางด้านอ่าวไทยนะครับตั้งแต่นราธิวาสมาปัตตานีมาสงขลานครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับมาที่ชุมพรนะครับประจวบถูกไหมครับเพชรบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามสุราษฎร์ธนบุรีจังหวัดเก่านะครับสมุทรปราการฉะเชิงเทรานะครับชลบุรีระยองจังหวัดตราดก็เหมือนกันเพราะไม่มีการมุกเว้นแผ่นนะครับตรงบริเวณทางด้านอันดามันปั๊บเนี่ยผลกระทบนะครับก็มีอ่าวไทยเหมือนกันนะครับถ้าตรงที่สะเทือนตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเกิดเรื่องของน้ำกระเพื่อมเล็กน้อยแต่ก็รุนแรงนะคือตอนนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดแค่แผ่นดินไหวอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเกิดว่าน้ำที่หายไประหว่างรอยต่อเนี่ยมันถึงจุดเดือดทำให้แผ่นทวีปแผ่นนี้มันยกตัวขึ้นตู้มหรือดันตัวลงขึ้นหรือลงแล้วแต่ปั๊บอ่าวไทยโดนด้วยนะอันดามันหนักอ่าวไทยอันดับ2ไม่ใช่ว่าอ่าวไทยจะปลอดภัย 100% อ่าวไทยก็โดนคลื่นรุนแรงได้เช่นเดียวกันคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำตามหลักการเกิดนาความคิดของท่านแล้วผมเชื่อว่านะครับกุศลที่ท่านทำมาเนี่ยจากพระทั้งหลายรอดปลอดภัยจากอันตรายนะครับจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็อาจจะไม่โดนเลยก็ได้สวัสดีครับ